ครับพี่แพนครับพี่ตั๊กครับครับพี่เปียครับเปิดมาสัปดาห์นี้ซาอุดิอารามโคครับผลักดันหุ้นเขียววจีนะฮะเรื่องของซาอุดิอารามโคครับผลักดันหุ้นกลุ่มพลังงานพอสมควรเลยนะครับตอนนี้เองเนี่ยถือว่าราคายังไปต่อได้ไหมครับหรือว่าอาจจะเต็มมูลค่าไปแล้วในช่วงนี้ฮะตัวไหนนะครับกลุ่มปตท.ทั้งกลุ่มเลยครับตอนนี้3อันดับแรกที่เคลื่อนไหวมาเนี่ยฮะโอ้นี่ผมกำลังจะแนะนำกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยครับอ๋อเหรอครับยังไปต่อนะฮะไปครับไปครับเพิ่งเริ่มต้นเองครับแต่แบงก์อาจจะอืดหน่อยนะครับเพราะแบงก์มาได้หลายวันละปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนทำให้หุ้นกลุ่มนี้ที่พี่เปี๊ยกมองว่าน่าจะเป็นท็อปพิกเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างคะจะมีเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ราคาปิโตรเคมีณขณะนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยมันมีของโกลแมนแซกครับเขาคาดการไว้เป็นโบรกเกอร์ต่างประเทศนะครับค่ะควอเตอร์นี้ครับควอเตอร์สองนี่จะอยู่ประมาณ73นะครับแล้วก็ควอเตอร์4จะอยู่ประมาณ80เหรียญค่ะแล้วก็เท่าที่เช็คข้อมูลอยู่ตอนนี้มันไอตัวไอเขาเรียกอะไรนะไอ Brent. ที่ขุดมาจากทะเลทรายอะครับเชลออยป่ะครับเชลออยค่ะจะบอกว่าหอยก็เกรงใจนะไม่กล้าพูดหอยครับค่ะยังไม่มีการแบบมีกระเตื้องอะครับไม่มีสัญญาณกระเตื้องมันนะคือมันตายไประยะหนึ่งตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่ก็คิดว่าปีนี้ทั้งปีราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงเราก็ยังเติมน้ำมันแพงต่อไปนะครับตอนนี้ดูจากรถเราก็รู้เพราะนั้นราคาน้ำมันขึ้นมาแล้วก็มีแนวโน้มจะไปต่อแล้วก็ไม่มีน้ำจะถอยเนี่ยกลุ่มปตท.จริงๆปตท.เนี่ยถือว่าแลกกาดอยู่เยอะนะครับคือไม่ค่อยขึ้นนะครับครับสผ.ที่เป็นโรงกลั่นโดยตรงแก๊สธรรมชาติก็ยังมาได้อีกโรงกลั่นของน้ำมันอย่างท็อปก็น่าสนใจครับ PTTGC ที่สินค้าบางตัวเช่น HDPE ของเขาก็ราคาเพิ่มขึ้นนะครับดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงมากวันนี้ดีดขึ้นมาจากระดับที่เมื่อวานพอสมควรเลยครับมาทั้งกลุ่มเลยครับอันนี้พอมาทั้งกลุ่มของปตท.เนี่ยเนื่องจากปตท.มันเหมือนกระดูกสันหลังของตลาดหุ้นไทยอ่ะค่ะทดสอบปตท.ขึ้นไปเกิน42ขึ้นไปนะครับซึ่งวันนี้พยายามจะทดสอบอยู่นะครับครับอินเด็กซ์ก็ไปได้1,600นะครับโอ้ทีนี้ก็รอให้ตัวอื่นๆวิ่งตามมาแล้วนะคะใช่ๆๆแต่มันจะวิ่งตามมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วดูหันหลังเวลาวิ่งหันหลังไปดูนิดนึงแล้วกันว่าที่มันมาหรือเปล่าเรียกเพื่อนตามมาหรือเปล่าเพื่อนตามมาหรือเปล่าครับพี่เปียครับที่ว่ายังแลกกาดอยู่ตรงนี้เองเนี่ยมองในเชิงกลุ่มนี้แล้วอัพไซด์มันเหลือมากน้อยขนาดไหนครับเพราะว่าตอนนี้มองแต่ละเสนีเลยว่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเกื้อหนุนมากเพราะว่าไหนจะมีน้ำมันของอากาศยานที่น่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นหลังจากนี้นะครับที่มีการเดินทางการบินระหว่างกันแล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐนี่ก็อัดฉีดไป 1.9 ล้านล้านดอลลาร์นี่แล้วฮะใช่ก็เอาราคาที่ CGSCMB ทำไว้แล้วกันนะครับเพื่อนผมทำไว้ปตท.เนี่ยให้ถึง52นะครับพี่ตั๊กครับราคาแล้วครับไซส์อีก10บาทนะฮะบริษัทผมนี่เป็นบริษัทที่คอนเซอร์เวทีฟมากนะครับกว่าจะให้แต่ละตัวนี่โอ้โหรอจนแบบเหงื่อแห้งเลยนะจนชัวร์จริงๆใช่มั้ยฮะต้องแบบมั่นใจจริงๆอ่ะแล้วอินเด็กซ์ของบริษัทผมให้ถึง 1,620 นะครับปลายปีนี้เซตปีนี้นะฮะค่ะเซตปีเนี้ยครับสผ.ราคาเป้าหมาย123ครับค่ะอีก3บาทท็อปอยู่67ครับครับค่ะPTTGC อยู่ 75.50 ครับมีประมาณเกือบ 10% นะครับค่ะคือถ้ามองตอนนี้ปตท.กับ PTTGC นี่ก็ดูดีใช่ถูกต้องปัจจัยเราเล่นแค่2ตัวนี้ก็พอนะเอาแค่2ตัวนี้แหละปัจจัยที่มันยังกดปตท.ช่วงนี้ให้นักลงทุนยังไม่กล้าเข้ามากนักแล้วก็ราคาไม่ค่อยมีการปรับตัวเนี่ยมาจากอะไรครับพี่เปียครับผมเข้าใจว่ามันเกิดจากไอ้ฝรั่งที่เขารีบาลานซ์ไอ้หุ้นปตท.ไปครับแล้วก็เขาอาจจะช่วงนั้นที่ไอโออาร์เข้าโออาร์ก็น่าสนใจนะพูดไปแล้วผมก็สนใจตัวนี้อยู่นะค่ะแต่มูดบิสเนสโมเดลตัวนี้น่าสนใจทีนี้มันก็เลยเนื่องจากไม่มีเงินเข้ามาเติมแล้วเขาลดน้ำหนักประเทศไทยเขาก็เลยต้องขายไอตัวปตท.แล้วไปซื้อออกโออาร์ผมเดาอย่างนี้นะครับค่ะทีนี้พอเริ่มต้นใหม่ถ้าเขาเวทน้ำหนักขึ้นมาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป้าหมายในการซื้อกลับของเขาน่าจะเป็น GTGC กับปตท.เนี่ยครับค่ะเดาอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราดูว่าฝรั่งจะเข้ามารุนแรงมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาบ้างแล้วครับเกี่ยงราคาในการเข้าไหมคะ
หรือตามได้เรา เราเนี่ยนะ เล่นหุ้นมาหลายสิบปีนะ ใช่มันต้องมีเป็นไม้ไหมเวลามัวจะรอแล้วมันจะไม่ได้หุ้นไง เราก็เลยแบ่งไม้เอาสามไม้ดีไหมพี่แผนดีค่ะดีค่ะไม้แรกทำไงก็เคาะเลยครับค่ะดีไหมดีค่ะเราก็รับผิดชอบร่วมกัน3คนนี่แหละใส่ไปสักส่วนหนึ่งก่อนส่วนน้อยๆเพราะวันนี้ราคาขึ้นวันนี้มันขึ้นวันนี้มันขึ้นเดี๋ยวรอซื้อเสร็จแล้วก็รอย่อแล้วค่อยเก็บมาเพิ่มใส่ไปอีกไม้ถ้าลงไปอีกค่อยใส่อีกไม้เป็นนักถั่วใช่ใช่พี่เปี๊ยกมีคนถามอีกเหมือนกันฮะกลุ่มแบงก์ยังไงดีครับดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เงินเฟ้อก็เริ่มมาเลยฮะตอนนี้ในต่างประเทศครับเงินเฟ้อมาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเงินเฟ้อไม่แน่นอนเราเตรียมตัวได้เลยนะครับค่ะส่วนดอกเบี้ยก็ไม่ขึ้นแน่นอนเหมือนกันมันเป็นข้อดีของรอบนี้ครับให้เราไม่อึดอัดมากอ่ะดอกเบี้ยมันยังขึ้นยากครับค่ะก็เลยแบงค์เนี่ยก็เลยจะบอกว่ามันดีมากก็ไม่ได้นะแต่ข้อดีของมันคือถ้ามันเศรษฐกิจมันฟื้นกลับมาจริงเนี่ยไอ้ตัว NPL ที่มันกดดันราคาหุ้นอยู่ตัวเลขมันจะดีขึ้นไอ้ที่เคยตั้งไว้ปีที่แล้วมันอาจจะกลับมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือจุดบวกจุดเดียวของแบงค์ในปีนี้ครับค่ะคือจะไปหวังรายได้จากดอกเบี้ยที่ขึ้นคงหวังไม่ได้ผมคิดว่าอย่างผมว่าลำบากดูจากเศรษฐกิจเรานี่โต 2% 3% เทียบกับชาวบ้านเขานะครับเทียบกับเวียดนามเวียดนามคือแต่จะคือเงินกู้มันคงได้ระดับนึงอ่ะแต่ว่าไอ้ตัว NPL ที่มันไปบล็อกไว้เยอะๆปีที่แล้วเนี่ยอาจจะช่วยได้คืออาจจะหวังได้จากคนที่พักหนี้กันไว้ใช้หนี้กันไม่ได้พอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นก็จะกลับคืนมาใช่ไหมฮะตรงนี้ใช่ครับค่ะพี่เปียคะวันนี้เนี่ยขึ้นมายืนเหนือ 1,550 จุดนะคะประคองแบบนี้สถานการณ์เมื่อสักครู่นี้พี่เปียให้ไว้ 1,600 นะคะแต่อาจจะหลายๆคนบอกว่ามันจะมีหลุดใช่ครับค่ะพี่เปียคะวันนี้เนี่ยขึ้นมายืนเหนือ 1,550 จุดนะคะประคองแบบนี้สถานการณ์เมื่อสักครู่นี้พี่เปียกให้ไว้ 1,600 นะคะแต่อาจจะหลายๆคนบอกว่ามันจะมีหลุดต่ำกว่านี้อีกไหมคะเพราะว่าก็ค่อยๆขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วด้วยค่ะครับตอนนี้แย่ที่สุดที่ประเมินคือ1,500ครับค่ะแย่ที่สุดเลยนะแล้วเป็นตำแหน่งซื้อด้วยนะค่ะถ้ามันลงมาจะด้วยเหตุผลอะไรก็จะคราวนี้ปัจจัยลบมันมีอีกเรื่องที่ผมยังค่อนข้างกังวลคือเรื่องไอ้ตัวไวรัสกลายพันธุ์นะครับไม่รู้ผมดูหนังมากเกินไปหรือเปล่านะเคยดูหนังไวรัสใช่ไหมครับที่มันปิดเมืองอ่ะแล้วโอ้โหกว่าจะฆ่ามันได้นะนานผมว่าอันเนี้ยตามดูแล้วกันนะครับเริ่มมีกลายพันธุ์บ้างแล้วและวัคซีนที่ฉีดที่เกาหลีก็คนตายไปเยอะนะครับหลายคนเหมือนกันไม่เยอะแต่ว่ามีคนตาย7-8คนค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องตามดูแต่ว่าไม่ได้ขนาดน่ากลัวมากแต่มันเป็นปัจจัยลบปัจจัยเดียวที่เป็นไปได้ในช่วงนี้ครับช่วงท้ายนี้สรุปท็อปพิกให้นักลงทุนอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับได้ครับปตท.ครับค่ะราคาแนวรับถ้าเห็น40ได้เอาเลยถ้าเห็น41ได้ก็เอาไม้หนึ่งมาก่อนนะครับตอนนี้41.50 นะครับส่วน PTTGC ส่วนเป้าขายเนี่ยตามความพอใจแล้วกันนะครับอยากได้ขายตรงไหนก็ขายPTGC เนี่ยจริงๆแนวรับมันอยู่66แต่ว่าผมกลัวว่ามันจะไม่ได้พูดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยส่วนแนวต้านนี่ในเทคนิคอลไอ้ฟันเขาให้ไว้75เราอาจจะสัก72อะไรประมาณนั้นนะคะครับผมค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ